ังคงหลั่งอดีนาลีนฟุ้งไฟยิ่งนับวันยิ่งร้อนลนไกโดเราได้บินข้ามทะเลมาถึงสนามบินคันไซมีเพื่อนบางคนที่ต้องกลับไปก่อนแต่การเดินทางของเรายังไม่จบยังมีภารกิจที่รอให้พวกเด็กๆไปพิชิตกันต่อในเมืองหลวงเก่าเกียวโตนี่เราอยู่ที่เกียวโตแล้วครับตอนเปิดศึกประลองปัญญากลางเมืองเกียวโตตื่นแล้วก็รีบไปล้างหน้าล้างตาไปจะได้ไม่สายพร้อมแล้วก็ไปเที่ยวต่อกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลเช้าวันนี้พี่เนียก็จะมาแจ้งโจทย์กิจกรรม Frostagram Frostagram ในวันนี้เนี่ยมีหัวข้อคือนิปปอนFrostagram Nippon HM กติกาคือให้น้องๆถ่ายรูปที่สื่อถึงความเป็นญี่ปุ่นโดยต้องมีนักแสดงฮอร์โมนอย่างน้อย1คนอยู่ในรูปแล้วอัพรูปลง Instagram พร้อมติด Hashtag Nippon HM ผู้ตัดสินในเกมนี้คือพี่พัทผู้บริหารบริษัทนำเที่ยวประเทศญี่ปุ่น J-Plan Holiday โดยพี่พัทจะเป็นผู้ตัดสินผู้ชนะในอันดับที่1-5ส่วนอันดับที่เหลือพี่ๆทีมงานนาดาวบางกอกจะเป็นผู้ตัดสินเกณฑ์การให้คะแนนผู้ที่พรีเซนต์ความเป็นญี่ปุ่นออกมาได้ดีที่สุดอันดับ1จะได้คะแนนตามจำนวนผู้เล่นคูณด้วย10คือ260คะแนนอันดับ2ได้250คะแนนและลดคะแนนลงมาเรื่อยๆตามลำดับทีละ10คะแนนบรรยากาศยามฝนตกก็ดูสวยงามดีพวกเราจึงเดินไปถ่ายรูปที่ทะเลสาบปิวะกันกราบกราบกราบเป็ดอาดฝนตกครับตอนนี้คิดถึงผมเป็ดกันเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือคนญี่ปุ่นเขามาตกปลากันเยอะมากซึ่งจริงๆเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยรักการตกปลาเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะมีการแข่งด้วยแข่งขันการตกปลาใช่ครับและอย่างที่บอกว่าที่นี่อ่ะเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นครับผมก็เลยคิดว่าเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คที่ทำให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือตกปลาทะเลสาบบิวะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเคยมีรายการของญี่ปุ่นคำนวณออกมาว่าพื้นที่ของทะเลสาบบิวะนั้นสามารถนำคนทั้งโลกเข้าไปบรรจุอยู่ในทะเลสาบได้เลย
แผนเที่ยวของเราในวันนี้จะไปยังสถานที่สำคัญ3แห่งของเมืองเกียวโตคือรถไฟสายโรแมนติกวัดเทนรูจิและป่าไผ่กับสะพานโทเกตสึเคียวซึ่งอยู่ในเขตอาราชิยาม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเกียวโตเด็กๆอย่าเพิ่งหลับกันนะจ๊ะสำหรับเช้าวันนี้บนรถพี่เนย่าจะมาประกาศกติกาของอีกเกมนึงที่เราจะไปทำกันในวันนี้มีชื่อว่าถามก็ตอบเซว้าไม่ได้เหวี่ยงนะแต่เป็นชื่อเกมถามก็ตอบเซถามก็ตอบเซถามก็ตอบเซครับค่ะเป็นชื่อเกมซึ่งกติกาของเกมนี้ก็คือกติกาเกมถามก็ตอบสิให้น้องๆแต่ละทีมตอบคำถามทั้งหมด3ฐานคือฐานที่1วัดเทนริวจิฐานที่2ป่าไผ่และฐานที่3สะพานโทเกตสึเคียวแต่ละฐานจะมีคำถาม10ข้อให้เวลาน้องๆตอบคำถาม1นาทีซึ่งแต่ละทีมจะต้องเลือกพี่คนที่จะมาถามคำถามครั้งละ1คนโดยการส่งตัวแทนทีมมาเพื่อโอน้อยออกและเป่ายิงฉุบหาผู้ชนะคนที่ชนะมีสิทธิ์ที่จะได้เลือกพี่ที่จะมาถามคำถามก่อนเป็นทีมแรกซึ่งพี่ๆแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์และลักษณะการถามที่พิเศษแตกต่างกันออกไปพี่เก๋ไก่ชไนเดอร์สุดสวยแห่งนาดาวบางกอกถามช้าแต่แม่นยำพี่แนนสาวใสวัยฟรุ้งฟริ้งถามนิ่งๆอย่างรวดเร็วพี่ชมพู่ผู้อ่อนโยนตะโกนได้แค่8เดซิเบลเกณฑ์การให้คะแนนคำถามแต่ละข้อมีคะแนนข้อละ10คะแนนหากตอบถูกรับไปเลย10คะแนนแต่ถ้าตอบผิดก็อดได้คะแนนไปในระหว่างการเดินทางพี่พัดได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเมืองเกียวโตซึ่งบางคนก็ไม่ได้สนใจนอนหลับไปแต่ก็ยังมีคนที่สนใจฟังและตั้งใจจดอย่างละเอียดสวนแห่งนี้มันสวยนะโอ้โหภาพสะท้อนของสวนแห่งนี้สะท้อนอยู่ในบ่อในบึงเนี่ยนะครับมันช่างงดงามอะไรเช่นนี้หนอต้องนั่งเงียบนะครับนั่งแบบน้องๆนี่คิดไม่ออกช่างละเนี่ยเราก็สามารถชมดอกชังละตรงนั้นนะคะตรงแถวๆใกล้ๆสะพานจะมีต้นสถานีรถไฟซากะโทโรโกะตั้งอยู่ที่เขตอาราชิยาม่าเป็นสถานีต้นทางซึ่งพวกเรากำลังจะนั่งรถไฟสายโรแมนติกจากสถานีนี้เพื่อไปยังสถานีคาเมโอกะโทโรโกะกันและนี่ก็คือซากะโทโรโกะสถานีรถไฟไม่ใช่รถเด็กมันทำด้วยเหล็กกับแกงแกงเราเหล็กจะไม่ห่างเพื่อนคนนี้มั้งเหรอจะไม่ห่างเพื่อนคนนี้มั้งเหรอห่างตรงนี้ก็ห่างฮะแต่ช่วงนี้ไม่ห่างหรอโอ้นี่ก็เราเหล็กก็อยากขึ้นไหมอยากขึ้นไหมอยากขึ้นเพื่อใครเพื่อ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 ทุกคนพี่เพื่อทุกคนโรแมนติกมากมันเป็นสายโรแมนติกไงเราอยากอยู่กับทุกคนไปไหนสามีภรรยาเจ้าค่ะสามีค่ะเราไม่ติดคือสองข้างทางเนี่ยจะมีท่านกีตลอดทางเลยเบลว่ามึงเลือกผิดว่ะไม่ค่อยดีเลยดูแลไม่ดีว่ะกูคิดกันแล้วมึงแล้วเราจะพาดูของกูเข้าป่าต้องพบคนแบบนี้มีนางพี่ขาเฮ้ยเบลจะโดนฟังด่าปะวะทางไปผมไม่เคยดีไม่ค่ะทางเลยนะพี่ง่ายมึงบอกไหนดูหน่อยเอามาเอามาโอ้ยมาแล้วเอามาเป็นไรครับฟังหนาวหนาวหรืออะไรหึงอ๋อหึงใช่ครับไม่ค่อยค่ะครับแค่ว่าแค่ว่าไปอาวัดแล้วไม่ก็เดินไม่ค่อยไงแต่พี่ท็อปแย่โอ้ยดูฟังไปฟังซุ้ยฟังซุ้ยฟังเล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 ยฟังหนาวฟังหนาวดูเหมือนเด็กๆจะพยายามหาคู่สุดสวีทเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการนั่งรถไฟสายโรแมนติกซะหน่อยอ
2คู่นี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไม่มีใครแย่งแม่โรเล็กซ์ปรึกษาคลอดีนก่อนไหมอ่ะ